เมียนมานะคะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ทั่วโลกให้ความสนใจนะคะในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นประตูสู่ประเทศจีนแล้วก็อินเดียด้วยนะคะในแง่ของอาเซียนในวันนี้ค่ะ Smart New Zealand ข่าวลึกจะพาคุณผู้ชมไปติดตามศักยภาพในแง่ของการค้าแล้วก็การลงทุนของประเทศเมียนมานะคะติดตามได้จากรายงานค่ะไทยกับเมียนมามีมูลค่าระหว่างกันนับแสนล้านบาทต่อปีโดยปีที่ผ่านมามีมูลค่าการค้าร่วมกันกว่า 263,000 ล้านบาทซึ่งไทยได้ดุลการค้าเป็นครั้งแรกมีมูลค่ากว่า 8,900 ล้านบาทโดยกลุ่มธุรกิจที่ไทยมีโอกาสประสบความสำเร็จในเมียนมาได้แก่เครื่องดื่มอาหารทะเลแปรรูปและห้องเย็นสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างในงานเสวนาโอกาสและความท้าทายการค้าและการลงทุนกับสหภาพเมียนมาจากกูรูที่จัดโดยหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างระบุว่าเมียนมาถือเป็นตลาดใหญ่ของเอเชียและอาเซียนเพราะนอกจากจะตั้งอยู่ท่ามกลางกลุ่มอาเซียนและมีพรมแดนติดกับทะเลยาวที่เป็นอันดับที่2ของอาเซียนแล้วยังมีอาณาเขตติดกับจีนและอินเดียทำให้ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์จากการเป็นหนึ่งในแนวระเบียงเศรษฐกิจของภูมิภาคและที่สำคัญช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลเมียนมาเปิดรับและส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นซึ่งนักลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือ GDP จากสหภาพยุโรปประกอบกับจุดแข็งเรื่องความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งยังมีแรงงานจำนวนมากและมีค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเหมาะกับการลงทุนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้นจึงถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักลงทุนของไทยต่างให้ความสนใจเป็นเมืองแห่ง opportunity ข้อที่1คือ resource มากมีทั้งทรัพยากรทุกอย่างครบถ้วนพร้อมที่จะใช้อุปสรรคหลายๆอย่างไม่ว่า infrastructure ที่ยังไม่มีเนี่ยเป็นโอกาสทางธุรกิจทั้งนั้นนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าคุณมองว่าทำไมอาหารทะเลเขาถึงไม่สามารถจะขยับมาสู่โลกได้นั่นที่เขาเป็นประเทศที่มีทะเลเยอะมากนะครับมีแรงงานจับที่ไม่จำกัดเพราะเขาไม่มีอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของห้องเย็นไฟฟ้าไปไม่ถึงผู้ประกอบการไทยที่ลงทุนในเมียนมาระบุว่าเมียนมามีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านเช่นถนนระบบสาธารณูปโภคระบบการเงินเป็นการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนโดยนักลงทุนที่สนใจจำเป็นต้องลงสำรวจพื้นที่ด้วยตนเองเพื่อทำความเข้าใจวัฒนธรรมของเมียนมามากขึ้นนอกจากนี้ต้องมีการบริหารจัดการด้านการขนส่งที่ดีโดยใช้ประโยชน์จากการขนส่งทางน้ำเพื่อลดต้นทุนพร้อมแนะระวังความผันผวนของค่าเงินจัดและหากภาครัฐให้การสนับสนุนตั้งกองทุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับ SME ที่ลงทุนใน CLMV จะเป็นการเปิดโอกาสทำตลาดกับเมียนมาได้มากขึ้นคนที่คิดว่าจะไปแค่เอาขาไปแตะๆเนี่ยผมว่าเหนื่อยคนที่ชนะได้คือคนที่ต้องไปอยู่ที่นู่นใช้เวลาอยู่ที่นู่นทำตัวเป็นคนที่นู่นต้องนุ่งสลงปินเป็นกินอาหารเขาเป็นเรื่องใหญ่ที่พม่าไม่ใช่เรื่องตลาดแต่เป็นเรื่องการลงทุนเป็นเรื่องโอกาสที่เราจะใช้ทรัพยากรของเขาอย่างไรต่อยอดกับของที่เรามีแล้วทำให้ทั้งประเทศเติบโตไปด้วยกันยังไงอย่างดีเลิศอันนั้นมากกว่าการนำจุดแข็งต่างๆของเมียนมามาใช้ขณะเดียวกันนักลงทุนไทยก็เป็นส่วนช่วยเติมเต็มให้จุดอ่อนของเมียนมาลดน้อยลงถือเป็นการลงทุนที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจของเมียนมาในปีนี้คาดว่าจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 8.3 และในอนาคตหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วค่า GDP จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.1 ต่อปีทีมข่าว 2for you รายงาน